Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปั๊บเชียร์พัฒน์อาชุรังค์โรครับกลับมากับรายการ Star Stuff นะครับตอนนี้หลายคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าเรามีโต๊ะแคบๆโต๊ะแคบๆเบียดๆกันนะครับหมายความว่าปริมาณคนที่อยู่บนโต๊ะมันเยอะขึ้นใช่ไหมใช่ครับนะครับตอนนี้เป็นตอนที่เรามีโฮสต์นะครับมาร่วมด้วยกันอีกหนึ่งคนนะครับก็คือคุณอิงนะครับซึ่งขอให้คุณอิงแนะนำตัวหน่อยครับว่าแบบเป็นใครมาจากไหนชอบรับประทานอะไรเป็นลูกเต้าเหล่าใครมาจากแล้วเรามีความสำคัญยังไงทำไมคุณได้ถึงแบบมานั่งอยู่ตรงนี้คือคุณจะมาแย่งงานผมหรือว่ายังไงโอเคโอเคก็สวัสดีครับผมชื่ออิงจิรศิลป์อัศวกุลครับเป็นโฮสต์เก่าของรายการที่ชื่อว่าอวกาศทางบ้านครับครับของ Space TH เหมือนกันใช่เป็นคือเดียวกันกลับมาจัดรายการอีกครั้งนึงในฐานะของโฮสต์รายการStar Stuff นึกว่าจะลืมชื่อรายการแล้วนะผมเมื่อคืนผมไปนั่งท่องชื่อนานมากนะครับรายการ Star Stuff ต่อด้วยอะไรครับเรื่องเล่าจากดวงดาวแต่เดี๋ยวผมบอกแล้ววันนี้ผมทำกันบ้านมาได้ครับครับก็ไม่ได้เตรียมเนื้อหาไม่ได้เตรียมเนื้อหาจำชื่อรายการอย่างเดียวได้ครับก็ตอนนี้จริงๆคุณจากตอนแรกอะที่ลักษณะของรายการเนี่ยมันจะเป็นไม่เราก็ปั๊บอะเอาเรื่องของตัวเองอะมาแชร์ให้ฟังใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นตอนช่วงต้นปีนะครับก็อยากจะจัดอะไรที่มันพิเศษหน่อยก็คือเดี๋ยวในปีหน้าเนี่ยฮะไม่ใช่ปีหน้าแล้วแต่ตอนนี้ปีนี้แล้วนะ2024มันก็จะมีเรื่องราวในวงการอวกาศต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยก็เลยอยากจะใช้โอกาสเนี้ยในการที่เราจะมาคุยกันนะฮะในฐานะที่จริงๆแล้วคุณอิงเนี่ยก็เป็นนักเขียนอยู่ที่ Space TH ด้วยดังนั้นเราเหมือนกับจะมารีแคปให้ฟังนะครับว่าในปีเนี้ยเรามีแผนที่จะลงข่าวอะไรบ้างหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เราตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่ามันจะมาเกิดขึ้นบ้างนะครับก็เลยจะเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ในตอนหน้าๆเนี่ยอาจจะได้เห็นคุณอิงเนี่ยเข้ามาจอยกันกับเราบ่อยๆนะครับครับก็ประเด็นแรกที่อยากพูดถึงคือน่าจะเป็นเรื่องที่เราพูดกันมาหลายรอบแล้วว่าในปีที่แล้วว่าปีดวงจันทร์มาแรงมากทั้งแบบฝั่งเอกชนเองทั้งฝั่งรัฐเองจากทั้งหลายประเทศก็มาเล่นดวงจันทร์กันเพราะฉะนั้นก็คือประเด็นแรกที่อยากพูดถึงในตอนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจดวงจันทร์ในปีนี้นั่นเองฮะก็หลายคนอาจจะจำกันได้เราเมนชั่นบ่อยมากเราก็เลยเอามาสรุปรวมกันในตอนเดียวเลยละกันว่าปีนี้เอกชนน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างก็อันแรกเลยเนี่ยคือPellegrine ครับ Pellegrine เป็นยานฝั่งเอกชนฮะที่เราน่าจะเมนชั่นไปในตอนเกี่ยวกับ Wi-Fi เนาะว่าเป็นยานที่ใช้เทคโนโลยี Wi-Fi ในการติดต่อสื่อสารครับครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้วันที่เรากำลังอัดพอดแคสต์กันอยู่เนี่ยคือวันที่8มกราคมนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงนะฮะในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยฮะเราจะได้เห็นตัวยาน Peregrine เนี่ยเดินทางไปกับจรวด Vulcan Centaur นะซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นภารกิจใหม่นะ Vulcan Centaur เองก็เป็นจรวดรุ่นใหม่นะแล้วก็ยาน Peregrine เองก็นับว่าเป็น CRPS 1นะเป็นภารกิจการเดินทางสู่ดวงจันทร์ครั้งแรกนะครับของสหรัฐในรอบจริงๆถ้านับจริงๆนะต้องนับจากยุคอพอลโลเลยนะเพราะว่าหลังจากอพอลโลเองเนี่ยสหรัฐเองก็ไม่เคยส่งยานอวกาศมานะครับเขาจะปล่อยช่วงประมาณบ่ายสองของวันนี้ซึ่งถ้าไม่เลื่อนนะฮะคุณผู้ฟังก็น่าจะได้เห็นข่าวแหละที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็จะออกในอนาคตจากตอนที่เราคุยกันอยู่ในอีกประมาณตลกเนาะออกในอนาคต6วันวันเสาร์หน้าครับครับก็เรื่องของซึ่งตอนนั้นยานอาจจะบึ้มไปแล้วก็ได้พูดไปก่อนมันเหมือนกับที่เขาบอกว่ายูทูบเบอร์ไม่รู้หรอกว่าตัวเองตั้งชื่อตัวคลิปยังไงแล้วก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวพวกคุณต้องคิดเองพวกคุณก็เห็นแล้วล่ะว่าเราตั้งชื่อยังไงแล้วผมคุยกับใครเนี่ย อะไร แล้วเรากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่โอเคครับก็ผมเอาจริงๆตื่นเต้นกับ CLPS มากเพราะว่ารู้สึกว่าทำ coverage เรื่องนี้มาหลายปีแล้วว่าแบบเฮ้ยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มี CIS มานานแล้วแล้วแบบในอนาคตเราจะได้เห็น CLPS ครับรีแคปให้ฟังก็คือ CLPS อ่ะมันจะเป็นเหมือนกับโครงการที่ NASA เขาจ่ายเงินเพื่อให้เอกชนเนี่ยเอาเงินที่ได้รับจากการว่าจ้างไปส่งของดวงจันทร์เนี่ยเอามาใช้เพื่อที่จะพัฒนายานอวกาศเพื่อ1คือส่งเพย์โหลดให้กับ NASA เองด้วย2ก็คือให้เอกชนน่ะได้ใช้โอกาสเนี้ยในการที่เหมือนกับอยู่ดีๆได้เงินก้อนใหญ่มาเนี่ย
เอามาแบ่งนะฮะเอามาแบ่งใช้งานเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะรับลูกค้าเอกชนรายอื่นๆได้ซึ่งมันเป็นเหมือนกับรัฐโยนก้อนหนึ่งมาเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะเหมือนกับรัฐพยายามที่จะซับซิไดซ์กิจกรรมในอวกาศส่วนหนึ่งอ่ะแล้วก็ให้บริษัทเหล่านั้นอ่ะแบ่งพื้นที่บนตัวอย่างแล้วก็ไปขายให้บริษัทต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่แบบไปงานอวกาศหรือว่าอยู่ในแวดวงอวกาศเนี่ยตอนเนี้ยเขาดีลราคากันได้แบบดูเดือดมากเหมือนแบบเหมือนซื้อหุ้นเลยนะเหมือนแบบซื้อแอสเซทอย่างนึงเลยนะก็คือคุณอยากได้ของไปดวงจันทร์กี่กิโลกรัมลักษณะเป็นยังไงมีเป็นคู่มือออกมาให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวอาจจะแนบเป็นรูปคู่มือไว้ให้ว่ามันเหมือนแบบเราซื้อของเลยอะว่าเขาจะ provide ตัวการเชื่อมต่อกับตัวยานให้อย่างไรมีเงื่อนไขยังไงบ้างไฟที่ให้จะเป็นไฟกี่วัตต์กี่โวลต์ data ให้วิ่งได้กี่กิกอย่างเงี้ยครับคือเหมือนแบบเหมือนเราซื้อมือถือเลยอะครับแล้วก็นอกจากเพเลกรินเนี่ยครับก็จะมียานไปลงดวงจันทร์อีกหลายอันอย่างเช่นโนวา4โนวา4ก็เป็นยานของฝั่งเอกชนเหมือนกันหรือว่าบลูโกสฮะผีสีน้ำเงินฮะแล้วก็จะมีแลนเดอร์ของไม่ใช่แลนเดอร์โรเวอร์ของ NASA ชื่อไวเปอร์ครับที่ส่งไปเป็นส่วนหนึ่งของ CLPS เหมือนกันใช่ครับก็บริษัทที่เราน่าจะได้ยินชื่อกันในปีนี้มันมีประมาณ 3-4-5 บริษัทแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Astrobotic เนาะ Intuitive Machine นะ Firefly Aerospace ซึ่งชื่อเนี้ยเราจะได้ยินกันทั้งปีแน่ๆนะฮะดังนั้นผมรู้สึกเป็นชื่อที่ใหม่นะฮะแบบก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ยินเราจะได้ยินแบบ SpaceX Boeing Lockheed Martin ซึ่งเป็นแบบเจ้าเก่าแก่มากแล้วก็นอกจากทางอันนี้คือของ CLPS เนาะก็นอกจากงานที่แบบดูเป็นงานที่แบบดูคอมเมอร์เชียลระดับหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่อีกอันนึงที่มาจากฝั่งอเมริกามาทางฝั่งรัฐแหละก็คือ Artemis 2ฮะพี่อิงฮะแบบตอน Artemis 1จำได้ว่าทุกคนวุ่นวายมากแบบนั่งไลฟ์กันพี่อิงก็ช่วยทำอยู่ด้วยตอนนั้นเหรอตอนนั้นทำไมรู้สึกว่ามันวุ่นวายเนาะเพราะว่าวุ่นวายตรงที่ว่าอย่างแรกคือมันเลื่อนบ่อยมากเลยเลื่อนบ่อยมากคือสมมติเราแบบตั้งไลฟ์แล้วโอ้จะปล่อยในอีกไม่กี่นาทีแล้วเราก็พบว่าทีหลังว่าอ้าวเลื่อนอีกแล้วก็เก็บของกลับบ้านเก็บของกลับบ้านกันใช่เพราะว่าตอนนั้นมีปัญหาหลายอย่างด้วยที่ว่าเราใช้จรวดเก่านะเราใช้โครงสร้างของจรวดเก่านะบอกว่าจรวดเก่าเนี่ยก็คือหลายคนจะนึกภาพว่าเอ้ยเป็นจรวดแบบเก่าแบบมีฝุ่นเกาะอะไรอย่างจริงไม่ใช่นะเป็นจรวดลำใหม่แต่ว่ามันเก่ามันเก่าในที่คือเขาเรียกอะไรฮะอินฟราสตรักเจอร์ข้างในมันเก่าดังนั้นมันเลยมันก็จะมีปัญหาแบบเรื่องเก่าๆอย่างเช่นแก๊สรั่วอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าความเย็นไม่พออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันเป็นการดีไซน์เก่าการออกแบบเก่าเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาเยอะมากเลยครับซึ่งมันหมายความว่าปี2024เนี่ยเราจะได้เห็นภาพที่มันใกล้เคียงกับการปล่อยอาร์ตมิส1ก็คือการจะปล่อยแล้วจ้าแล้วก็เลื่อนซึ่งรอบนี้มันจะดูเป็นเรื่องใหญ่กว่าเพราะว่า1คือรอบนี้จะเป็นการเดินทางที่มีนักบินอวกาศ4คนนะฮะเดินทางไปด้วยนะฮะคือคุณวิกเตอร์โกลเวอร์นะฮะคุณเจอร์มี่แฮนเซนนะฮะแล้วก็คุณคริสติน่าคอร์ชนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณนึกชื่อไม่ได้คือจำได้เนี่ยเหมือนจะเท่เนาะแต่คือเกือบแล้วเกือบแล้วเพราะว่ามันเป็นชื่อที่เป็นชื่อที่เดี๋ยวเราจะต้องพูดกันบ่อยมากๆครับในปีนี้นะเหมือนReed Wiseman Reed Wiseman เห็นปะคือตอนแรกเรากังวลมากเลยไว้ว่าเราจะจำชื่อนักบินอวกาศที่แบบโหจะเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ที่ได้กลับไปดวงจันทร์ในรอบกว่า50ปีได้หรือเปล่านี่คือไม่ได้ท่องมาด้วยนะเหมือนแบบมาจากแบบส่วนลึกของสมองก็ถ้าพูดว่ากลับไปดวงจันทร์อันนี้ฮะต้องพูดแบบนี้ว่ามันจะคล้ายๆโครงการอพอลโล8เป็นโครงการที่จะยังไม่ได้ไปลงจอดดวงจันทร์แต่ว่าเป็นโครงการที่จะไปโคจรรอบดวงจันทร์ส่งมนุษย์ไปโคจรรอบดวงจันทร์ก็คือนับเป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่เหมือนกันถ้าแบบมันสามารถทำให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งอันนี้จริงๆอยากพูดถึงเรื่องของแบบการที่มันคาบเกี่ยวกับภารกิจที่มันสำคัญมากอีกอันหนึ่งก็คือการทดสอบยาน Starship ของ SpaceX ซึ่งยาน Starship เองเนี่ยเป็นยานอวกาศที่จริงๆอ่ะเดี๋ยวจะต้องใช้กับการลงจอดของมนุษย์ในปี2025ซึ่งก็คือปีหน้านะมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าตัว Artemis เนี่ยเดินดำเนินหน้ามาแล้วจนถึงรอบที่2เนี่ยหมายความว่ามันเหลืออีกแค่1ปีเท่านั้นนะที่ SpaceX Elon Musk เนี่ยจะต้องทำตัวยาน Starship ให้เสร็จซึ่งตอนนี้เราได้เห็นการทดสอบเพียงแค่2เที่ยวบินจริงๆเท่านั้นนะฮะโดยที่เที่ยวบินแรกเนี่ยก็เ
เป็นการระเบิดด้วยนะเที่ยวบินที่2ก็ระเบิดเหมือนกันนะฮะแต่เที่ยวบินที่3เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็คงต้องว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าก็เหมือนมีข่าวออกมาเหมือนกันนะจากหลายแหล่งเลยไม่ว่าจะเป็น Space News หรือว่า NASA Space Flight เนี่ยเขาก็ลงข่าวไว้ว่า SpaceX เนี่ยในปีนี้เนี่ยภารกิจหลักๆเนี่ยมิชชั่นการทดสอบหลักๆของเขาเนี่ยก็คือการทดสอบเติมเชื้อเพลิงเติมน้ำมันบนวงโคจรครับเพราะว่ามันจำเป็นมากสำหรับตัวภารกิจอัลตมิส3เพราะว่าตัวยาน Starship เองเนี่ยไม่ได้มีเชื้อเพลิงมากพอที่จะสามารถไปเข้าแล้วก็ออกวงโคจรของดวงจันทร์ได้นะรวมถึงไม่มีเชื้อเพลิงมากพอที่จะทำให้ตัวยานเนี่ยมัน descending หรือว่าลงจอดไปที่ผิวดวงจันทร์ได้อย่างปลอดภัยดังนั้นก็ต้องมียาน Starship อีกลำนึงอ่ะนะฮะบินขึ้นไปด้วยแล้วก็ไปนาบกันแล้วก็เติมเชื้อเพลิงกันครับก็ดูเป็นท่าที่ค่อนข้างเล่นใหญ่พอสมควรผมแอบรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับตอนที่เมื่อก่อนสมัยแบบช่วงกลางศตวรรษที่10ที่เครื่องบินเขาเติมน้ำมันกันกลางอากาศอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่เท่ดีเราเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นเราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเลยปะใช่ภาพนั้นเท่มากที่ว่าคือถ้าเกิดคุณดูแรกๆจะมีคนแบบปีนเครื่องบินปีก2ชั้นอะOh. แล้วก็แบบว่าปีนไปเติมน้ำมันอีกเครื่องสายไม่ปีนไปเติมน้ำมันเลยจำได้ไหมสมัยนั้นอ่ะคุณไปหาวิดีโอได้โหแบบขนน้ำมันใช่แกลอนอ่ะเท่มากตอนนั้นเท่มากที่คนหนึ่งอ่ะต้องกระโดดจากเครื่องบินลำหนึ่งไปเครื่องบินลำหนึ่งที่ไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรที่แบบว่ามีสายผูกตัวอะไรเลยนะซึ่งโคตรเสี่ยงเลยสมัยนั้นก่อนที่มันจะพัฒนามาเป็นแบบสายน้ำมันใช่ๆๆตอนที่เป็นตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นคือแบบว่าเขาต้องการทดลองว่าเครื่องยนต์สามารถเติมน้ำมันกลางอากาศได้ไหมซึ่งจริงๆมันได้อยู่แล้วเพราะว่ามันแยกส่วนกันนะที่เป็นตัวถังเชื้อเพลิงกับตัวเครื่องยนต์ใช่ไหมล่ะซึ่งโอเคมันก็แยกส่วนกันแหละแต่ปัญหาคือคุณนึกภาพว่าคุณเป็นคนสมัยแบบปี1920เหรอแล้วคุณต้องปีนเครื่องบินลำหนึ่งไปลำหนึ่งเพื่อทดสอบการเติมน้ำมันกลางอากาศเออแต่ว่าไอ้กรณีของ SpaceX เนี่ยเราว่ามันน่าสนใจอย่างนึงคือตอนที่เติมน้ำมันเนี่ยเครื่องมันไม่จำเป็นจะต้องแบบจุดอยู่อะเพราะว่ามันโคจรด้วยแบบแรงเฉือนใช่ไหมเออคือความยากคือคุณต้องมองเป็นสามมิติอะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเมื่อไหร่คือมันจะมีคนพูดว่าเอ้ยถ้าคุณอะเดินกลับบ้านเวลาเมาอะยังไงคุณเดินกลับบ้านถูกถ้าคุณเดินสุ่มยังไงก็ตามเลยนะแต่ถ้าคุณเป็นนกเมื่อไหร่อะนกเมาเมื่อไหร่อะกลับบ้านไม่ถูกเพราะว่ามันเคลื่อนที่ในสามมิติไงมนุษย์เราเวลามันเคลื่อนที่กลับบ้านอะมันเคลื่อนที่สองมิติถูกไหมเติมแต่พอเป็นนกเนี่ยมันคือที่เป็น3มิติคุณไม่เวียนบินกลับบ้านถูกหรอกถ้าคุณเมาอยู่เออน่าสนใจซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับตัวStarship เหมือนกันที่ว่ามันการด็อกกิ้งมันยากอยู่ละคุณก็เคยพูดมาหลายรอบแล้วว่าด็อกกิ้งมันยากเพราะว่ามันคือการเคลื่อนที่บน3มิติที่ทุกอย่างต้องเป๊ะดังนั้นผมว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เสี่ยงดีกว่าในสำหรับตัวเขาเรียกอะไรนะ Starship 2ใช่ตัว Starship ต่อไปครับซึ่งพอสิ่งหนึ่งที่ผมคิดถึง Starship เมื่อไหร่ก็ตามอ่ะผมจะนึกถึงติน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 แอดเวนเจอร์อ่ะที่มันจะมีตอนนึงที่ตินตินไปดวงจันทร์คุณจำได้ไหมตินตินไปดวงจันทร์เนี่ยครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าหวือหวามากนะสำหรับปีก่อนที่เราจะไปดวงจันทร์กันอีกแล้วเรามีการพูดถึงการสร้างโรเวอร์เพื่อส่งมนุษย์ไปดวงสำรวจดวงจันทร์ใช่ไหมแล้วมันจะมีอีกอันนึงที่ผมไปชอบมากเลยคือตินตินอ่ะคนว่าเขียนอ่ะเขาทำนายว่ามันจะต้องมีถ้ำบนดวงจันทร์อ๋อซึ่งเราเพิ่งมารู้เมื่อแบบไม่กี่ปีมานี้เองว่ามันมีถ้ำบนดวงจันทร์ใช่แล้วมันน่าจะมีแบบเรื่องของตัวการไหลของลาวาตัวอะไรพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตินตินอ่ะไปสำรวจตรงนี้ด้วยซึ่งมันสนุกมากซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคมันอะไรจินตนาการมากเลยสมัยนั้นแต่ว่ามันเจ๋งมากนะเมื่อเรามาเที่ยวสมัยนี้เนี่ยที่เรามีเรื่องเกี่ยวกับการไปดวงจันทร์มีการสำรวจดวงจันทร์มีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยครับในการ์ตูนสำหรับเด็กใช่เมื่อก่อนที่เราจะคิดถึงโครงการไปดวงจันทร์ซะอีกครับซึ่งพอคุณอิงเนี่ยโยนมาอย่างเงี้ยผมก็อยากที่จะโยนรับช่วงแล้วก็ต่อไป เพราะว่าเมื่อกี้มีการเมนชั่นถึงหลุมถ้ำบนดวงจันทร์ใช่ไหมครับว่าเพิ่งมีการค้นพบมาไม่นานนี้เองซึ่งภารกิจการสำรวจถ้ำบนดวงจันทร์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในปีนี้เช่นกันเห็นไหมรับดีไหมเออรับดีนะครับก็จะเป็นภารกิจที่ทำโดยญี่ปุ่นนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนน่าจะเห็นข่าวแล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาปล่อยยานอวกาศพร้อมกัน2ลำนะฮะด้วยตัวจรวด S2 ตัวแรกเนี่ยก็คือยานอวกาศที่ชื่อว่าเอ็กซ์ริซึมซึ่งเดี๋ยวผมจะโยนต่อให้คุณว่าเอ็กซ์ริซึมสำคัญยังไงกับอีกตัวนึงก็คือยานที่ชื่อว่าสลิมนะฮะที่เป็นภารกิจ
การไปลงจอดบนดวงจันทร์นะครับแต่ว่าถ้าในการลงจอดเขาเนี่ยจะแปลกกว่าชาวบ้านหน่อยปกติเนี่ยยานอวกาศลงจอดเนี่ยก็จะมีขาตั้งใช่ไหมมีขาตั้งแล้วค่อยๆลดความเร็วลงไปแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยรอบเนี้ยยานอวกาศสลิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีการที่เรียกว่าเป็นbelly landing belly ก็คือท้องเนาะคือค่อยๆลดระดับลงนะด้วยเครื่องยนต์เนี่ยที่ช่วยพยุงนะครับแล้วก็ลดความเร็วมาเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บจนความเร็วเป็นศูนย์เนี่ยแล้วค่อยๆเอียงตัวลงนะฮะนอนแทนที่จะตั้งนะครับซึ่งวิธีการลงจอดแบบเนี้ยญี่ปุ่นเขาต้องการที่จะทดสอบเทคโนโลยีที่เรียกว่า precision landing หรือว่าเป็นการลงจอดที่มีความแม่นยำมากเรียกได้ว่าจับวางอ่ะจากเมื่อก่อนที่ส่งยานไปดวงจันทร์ทีนึงเนี่ยการจะกำหนดจุดลงจอดได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลุมอุกกาบาตตรงนี้มันลงแล้วมันสโลปนะกลัวยานจะคว่ำกลัวนู่นกลัวนี่เยอะไปหมดนะแต่ว่าพอญี่ปุ่นเขาออกแบบ precision landing มาแบบเนี้ยทำ belly landing ลงแบบไหนก็ได้ท่าไหนก็ได้จุดไหนก็ได้นะมีการออกแบบตัวอัลกอริทึมที่ใช้ในการวัดความสูงวัดระยะห่างอะไรออกแบบใหม่หมดเลยนะญี่ปุ่นก็ต้องการที่จะทำท่า belly landing เงี้ยแล้วก็ปล่อยตัว lower ตัวเล็กๆออกมาเพื่อที่จะไปมุดถ้ำบนดวงจันทร์ของคุณอิงเมื่อกี้นี้ซึ่งจริงๆเรื่องนี้ถ้าใครอยากไปฟังแบบเพิ่มเติมสามารถไปฟังได้ตอนชื่อจำชื่อตอนไม่ได้ครับว่ามันชื่อตอนความเฟียวฟ้าวอวกาศของญี่ปุ่นหรืออะไรสักอย่างนี้ก็ไอตัวสลิมเนี่ยฮะก็ปล่อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมแต่ว่ามันก็ค่อนข้างไปช้านิดนึงใช่ก็มันเข้าออร์บิทของดวงจันทร์ไปเมื่อวันที่25ธันวาคมแล้วก็คาดว่าน่าจะแลนด์ประมาณปลายเดือนนี้นี่แหละฮะใช่ๆก็น่าจะได้เห็นข่าวใหญ่กันแล้วก็ถ้าสำเร็จเนี่ยจะนับว่าเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นลงจอดลงจันทร์ได้สำเร็จเพราะว่าฮากุโตะฮากุโตะอานะครับแต่ว่ารอบนี้มันจะน่าสนใจหน่อยเพราะว่าฮากุโตะอาเนี่ยเป็นยานเอกชนดังนั้นอ่ะเราจะเอายานของฮากุโตะอานะฮะที่ไปลงจอดเนี่ยของบริษัท iSpace เนี่ยมาเทียบกับ JAXA ก็จะดูใจร้ายไปหน่อยดังนั้นเราอาจจะมองว่าฮากุโตะอาเนี่ยต้องเอาไปเทียบกับ CRPS ของNASA เพราะว่านั้นเป็นบริษัทเอกชนหมดเลย Intuitive MachineAstrobotic นะ Firefly Aerospace แต่ว่ายานสลิมเนี่ยอยากให้เทียบว่ามันเป็นเหมือนกับยานของ NASA ก็คือแจ็คซ่าเนาะเป็นเหมือนกับ NASA ของญี่ปุ่นครับจริงๆเมื่อวันก่อนผมเพิ่งเก็บห้องแล้วก็เจอโปสการ์ดฮากุโตะอาแบบเป็น CEO iSpace จำไม่ได้ชื่ออะไรฮะที่เป็นคนญี่ปุ่นแบบเหมือนเขียนการ์ดแบบก่อนที่ยานจะบึ้มแบบขอบคุณอะไรสักอย่างนึงแบบเป็นแบบที่เขาแจกจ่ายในงาน ISC อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยน่าจะแล้วก็หยิบขึ้นมาก็เศร้าๆนิดนึงแต่ก็เป็นกำลังใจให้ iSpace นะฮะขอให้ภารกิจต่อไปเศร้ากว่าผมมีสติกเกอร์จรวด S3 โอ้โหบึ้มไปแล้วอะไรที่มันบึ้มๆเนี่ยมีเยอะมากครับก็รอดูไปยาร์ดอีกอ๋ออย่าไปยาร์ดนีโอนะของ Airbus อันนั้นก็บึ้มเหมือนกันแล้วก็ถัดจากญี่ปุ่นมหาอำนาจด้านอวกาศที่จะส่งยานแล้วก็เล่นใหญ่ในภารกิจดวงจันทร์ก็คือจีนฮะก็คือปีหน้าจีนแผนจะส่งยานชางเอ๋อ6ไปในเดือนพฤษภาคมครับก็ขณะที่อเมริกาเนี่ยฮะเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราจะส่งมนุษย์กลับไปโคจรรอบดวงจันทร์จีนบอกว่าไม่เราจะไม่ส่งมนุษย์แต่เราจะไปแลนด์บนดวงจันทร์แล้วทำแซมเปิลรีเทิร์นกลับมาที่โลกก็นับว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างเวอร์เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่จีนต้องการเนี่ยคือไปทำแซมเปิลรีเทิร์นจากฟาร์ไซด์ซึ่งถ้าทำได้มันจะเป็นแซมเปิลรีเทิร์นแรกจากดวงจันทร์ที่มาจากด้านไกลคือองค์ประกอบของการทำแซมเปิลรีเทิร์นจากฟาร์ไซด์เนี่ยหรือว่าด้านไกลของดวงจันทร์เนี่ยจีนทำสำเร็จแล้วทั้ง2 อย่างนะหนึ่งก็คือการไปลงจอดที่ด้านไกลของดวงจันทร์หรือว่าฟาร์ไซด์นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการทำแซมเปิลรีเทิร์นซึ่งจีนเองเนี่ยก็ทำได้มาสักพักนึงแล้วแล้วก็ทำได้ดีมากๆด้วยดังนั้นอันเนี้ยเหมือนกับเป็นความพยายามครั้งใหม่ที่เอา2 อย่างมารวมกันก็รอดูฮะว่าฉางเอ๋อคงจะเป็นภาพยังไงซึ่งถ้าทำได้ก็น่าจะเป็นอีกหมุดหมายนึงที่สำคัญของโครงการ ILRS ครับระหว่างจีนกับรัสเซียนะแต่ว่ายังไงก็ตามเท่าที่ลองดูเนี่ยปีนี้เนี่ยเหมือนรัสเซียเองก็ยังไม่ได้ประกาศแผน Luna 26นะหลังจากที่ยาน Luna 25มันระเบิดไปเมื่อปีที่แล้วครับก็ต้องรอดูว่ารัสเซียเองจะเอายังไงแล้วก็ผมว่าทางฝั่งจีนญี่ปุ่นอเมริกาก็ถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างแอดวานซ์ระดับหนึ่งแล้วไปถึงดวงจันทร์แต่ในขณะเดียวกันก็มีชาติที่กำลังจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางอวกาศที่ก็ทำภารกิจที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งถึงจะไปยังไม่ไปถึงดวงจันทร์แต่ก็มีความน่าสนใจก็คืออินเดียฮะอินเดียปีหน้าเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะส่งยานชื่อกากันยานเป็นครูออร์บิทัลสเปซคราฟต์ลำแรกก็คือเป็นภารกิจที่อินเดียต้องการจะส่งมนุษย์ไปเองซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ฮะอินเดียเป็นป
ประเทศที่ส่งยานแบบอันครูไปหลายที่มากตั้งแต่ดวงจันทร์ดาวอังคารครับก็นับว่าเป็นประเทศที่เราทำได้ในราคาถูกด้วยนะฮะก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจทางด้านอวกาศทีนี้ก็เลยอยากพอใช้วัวลากเนี่ยพอใช้วัวลากมันไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องจริงคือมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสิริมงคลนะเราประเทศไทยต้องใช้ช้างลากหรือเปล่าเอ้ยผมขายนาลิตไปแล้วว่าบอกให้ใช้ช้างลากใช่ใช้ช้างลากมันไม่ใช่เท่นะมันคือแบบเพื่อสิริมงคลเพื่อเขาเรียกอะไรนะเป็นซิมโบลิกอ่ะซิมโบลิกใช่ครับซึ่งผมถือว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเขาเจอที่ดีนะต้องช้างเผือกด้วยนะก็คล้ายรัสเซียที่ให้แบบนักบวชมาพรมน้ำมนต์ยานก่อนนะแล้วอเมริกาก็ฉี่ครั้งไอ้ของไทยเราก็ต้องให้พระมาเจิมไงต้องมีอ่ะเรารู้สึกว่าต้องมีเอาแปะทองต้องมีอะไรนะเจิมด้วยดินสอพองเนาะจริงๆอ่ะคือแบบไหนๆก็ไหลมาเรื่องนี้แล้วก็คือรู้สึกว่ามันสามารถใช้วิธีการหรือว่า approach เดียวกับเครื่องบินได้เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเวลาที่สายการบินเขารับเข้ามาใหม่เนี่ยก็มีพิธีเจิมนะมีพระมาเจิมนะก็เลยรู้สึกว่าถ้าใช้วิธีนี้ก็เท่ดีก็น่าสนใจฮะโอเควนกลับมาการยานก็คือก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออินเดียกำลังตั้งใจจะส่งทำ crew orbital spacecraft ลำแรกซึ่งในปีหน้าเนี่ยค่ะเขาจะยังไม่ส่งคนแต่เขาจะทดสอบยานอวกาศจินตนาการคล้ายๆตอนที่ SpaceX ทดสอบ Crew Dragon อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือภารกิจแรกจะยังไม่ส่งคนก็รอดูว่าหวังว่าจะไปได้ด้วยดีใช่แล้วเราจะได้เห็นอีกชาติหนึ่งที่ทำภารกิจ Manned Spacecraft สำเร็จคือต้องบอกว่าอินเดียเนี่ยจริงๆเขาถ้าเราไปดูไทม์ไลน์เนี่ยเขามีการพัฒนายานอวกาศสำหรับคนนั่งเนี่ยมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนะฮะคือตั้งแต่ในยุคก่อนที่จะไปดาวอังคารหรือว่าดวงจันทร์สำเร็จอีกครับแต่ว่าข่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดังมากเพราะว่าพอมันไม่ได้มีผลงานออกมาคนไม่ได้ไปโฟกัสกับตรงนั้นแต่พอช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2023เนี่ยมันมีเหตุการณ์ใหญ่ก็คือเขาทดสอบตัวระบบช่วยเหลือนักบินเวลาที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินนะตัว launch escape system เนี่ยพอมันมีการจุดจรวดตรงนี้แล้วก็ทดสอบเราได้เห็นเที่ยวบินแรกของมันแม้ว่าตัวจรวดที่ใช้เนี่ยก็จะไม่ใช่ตัวจรวดจริงๆที่จะใช้ส่งเนาะมันก็จะแบบดูแปลกๆหน่อยคือแบบเป็นแท่งๆยาวขึ้นมาแล้วหัวก็แบบพองๆออกมาเหมือนอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่า แต่ว่าก็ได้เห็นว่าเป็น progress ที่สำคัญของอินเดียเหมือนกันครับแล้วก็นี่ก็เป็นความคืบหน้าจากฝั่งอินเดียนะฮะกับการทำภารกิจในวงโคจรโลกทีนี้การทำภารกิจในวงโคจรโลกอีกภารกิจหนึ่งที่น่าสนใจคือโพลาริสดาวฮะก็เป็นถ้ามันทำสำเร็จเนี่ยฮะจะเป็นการทำเรียกว่าสเปซไฟท์จากฝั่งเอกชนที่มีมนุษย์ที่ทำสเปซวอล์กนะฮะแรกสำเร็จแรกสำเร็จครับคือพยายามในคำว่า space walk ก็แบบจะบอกว่า EVA ก็ extravehicular activity ครับก็คือภารกิจเนี้ยฮะมันอยู่ในเหมือนโครงการชื่อ Polaris Program ซึ่งเป็นโครงการของนักบินอวกาศไม่ใช่นักบินอวกาศนักธุรกิจชื่อ Jared Isaacman ซึ่งก็เป็นนักบินอวกาศไปแล้วเพราะว่าไปหลายไฟล์มากคนนี้เพราะว่าไฟล์แรกที่เขาไฟล์ที่เขาบินก่อนหน้าฮะที่หลายคนอาจจะได้ยินกันคือinspiration 4ครับก็เป็นภารกิจที่ซื้อจรวดของ SpaceX แล้วก็แบบส่งคนขึ้นไปเป็นภารกิจอวกาศเอกชนที่สำคัญอันหนึ่งของโลกเมื่อ2ปีก่อนปี2021ฮะก็รอดูว่าปีนี้แบบอีภารกิจPolaris Dawnที่เป็นภาคต่อของเขาจะเป็นยังไงใช่แต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราจะได้เห็นคนไปอวกาศกันมากขึ้นโดยเฉพาะมนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็รอดูว่า commercial spacewalk แรกของโลกจะเป็นยังไงครับครับทีนี้ถัดจากวงโคจรโลกดวงจันทร์ไปไกลกว่านั้นบ้างก็ปีนี้ฮะมีโครงการที่เราก็พูดกันมาอีกหลายรอบแล้วแหละที่น่าสนใจที่ผมอยากมาพูดหลายโครงการด้วยกันโครงการแรกก็คือ Europa Clipper Europa Clipper เป็นยานอวกาศจากทางฝั่งอเมริกาฮะที่ JPL ใช่ที่จะส่งไปสำรวจดาวดวงจันทร์ยูโรปาก็ตามชื่อมาเลยก็เป็นดวงจันทร์บริวารดวงนึงของดาวพฤหัสครับหลังจากที่ปีที่แล้วอีซ่าส่งจูสไปครับก็
เป็นภารกิจที่เราก็จะไม่ได้เห็นอะไรมากเพราะว่าหลักๆสำคัญมันคือการปล่อยนะครับแล้วกว่าจะเดินทางถึงดาวพฤหัสเนี่ยเราต้องรอถึงแบบปี2030เลยแล้วตัวยานเนี่ยจะเป็นยานอวกาศที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์นะครับ planetary science ในช่วงหลังจากปี2030เป็นต้นไปแต่ว่าก็อยากให้มองอย่างนี้มากกว่าว่าพอเราดูการปล่อย Europa Clipper เนี่ยแล้วเราได้มาเห็นผลงานของมันนะในอีก10ปีข้างหลังนะที่แบบเหมือนแบบ New Horizon อย่างเงี้ยคือแล้วพอเรามองย้อนกลับมาเราจะนึกได้เว้ยว่าตอนที่เรากำลังดูมันปล่อยอะตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ทำอะไรอยู่ชีวิตของเราเป็นยังไงในตอนนั้นครับหรือแบบเอาจริงอะพี่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลยเว้ยที่แบบได้ไปเห็นตัว Europa Clipper ในห้องประกอบของ JPL จริงๆมันทำให้เรารู้สึกว่าในอีกแบบ10ปีข้างหน้าซึ่งตอนนั้นก็จะอายุแบบว่า30กว่าๆนี่วัยกลางคนยังวะ มันยังไม่วัยกลางคนนะ40 30กว่าๆ3ประมาณ35ปีนี้25 10ปีข้างหน้าก็35ตอนนั้นก็น่าจะแบบมีหน้าที่อาชีพการงานที่มั่นคงมั้ง แล้วก็มองย้อนกลับมาก็จะได้เห็นว่าตอนนี้แบบชีวิตของเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนที่ได้เห็นตัวยานมันปล่อยขึ้นไปครับก็มาโมได้แต่ว่าผมเสียดายอย่างนึงที่ว่าตัว Europa Clipper ไม่ได้ถูกปล่อยด้วยตัว SLS เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพอมันถูกปล่อยด้วย Falcon Heavy อ่ะตัวพลังงานที่มันสามารถส่งไปได้อ่ะมันน้อยกว่าตัว SLS ใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราส่งด้วย SLS ใช่ป่ะมันจะใช้เวลาแบบแค่1ปีครึ่งก็ไปถึงดาวพฤหัสได้ละด้วยวงโคจรของด้วยพลังงานของตัว SLS แล้วก็ดูวงโคจรของตัว SLS อ่ะมันใช้พลังงานน้อยกว่าใช้การแบบ energy transfer ที่มันต้องแบบอะไรอะเขาเรียกอะไรนะสลิงช็อตน้อยกว่าซึ่งมันน่าเสียดายมากที่ว่าจากเดิมที่เราแบบสามารถเห็นตัวยูโรปาคิปเปอร์ไปถึงได้อย่างรวดเร็วมากเลยแต่กลายเป็นว่าตัว SLS มันเลื่อนทำให้ต้องมาใช้ตัว Falcon Heavy แทนใช่แล้วพอจะบอกว่าเอา SLS ใช้ได้แล้วแล้วเรากลับไปใช้SLS ได้ไหมก็บอกว่าเราไม่ได้แล้วเอาแบบมาแล้วจริงก็คล้ายๆกรณีเจมส์เว็บแหละที่แบบArian 5ต้องแบบต้องเฮ้ยยังต้องขายอยู่นะห้ามเพราะว่าทำมาให้รองรับArianไปแล้วใช่คือประเด็นอิงเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเราอะคือเราโอเคเรามีเทคโนโลยีจรวดที่ดีขึ้นในทุกปีนะก็ออกปะแต่ทำไมมนุษย์ยังพยายามที่จะออกแบบวงโคจรที่มันแปลกๆต้องไปเหวี่ยงนู่นทีไปเหวี่ยงนี่ทีแบบจะไปดาวพฤหัสต้องไปอ้อมดาวศุกร์ก่อนคือแบบดูวุ่นวายไปหมดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วว่าเราอะเลือกที่จะเลือกที่จะไปออฟอะเลือกที่จะแบบยอมเสียอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ตัวยานเนี่ยมันส่งอุปกรณ์ไปได้เยอะมากๆอ่ะคือพอมันเบาอ่ะคุณจะใช้อะไรปล่อยก็ได้นึกออกปะอย่างแบบยานที่ยานจูโน่อย่างเงี้ยใช้Atlas V ซึ่งมันก็เดินทางแป๊บเดียวจูโน่เดินทางไม่นานก็ไปถึงดาวพฤหัสได้เหมือนกันแต่ว่านี่ขนาดจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกอันดับ2นะฮะ Falcon Heavy แต่ว่าตัวยาน Europa Clipper เนี่ยน้ำหนักมันเนี่ย6ตัน คือแบบคุณส่งแบบรถบรรทุกใหญ่ๆคันหนึ่งอะไปดาวพฤหัสอะคุณก็เลยต้องใช้เวลานานมากๆฮะซึ่งจริงๆหนักมากนะ6ตันหนักมากนะซึ่งจริงๆกับมาคิดกับพี่อิงแบบที่พี่อิงพูดเมื่อกี้หรือทำไมจริงๆเขาไม่รีดีไซน์ให้เป็น SLS วะน่าจะใช้เวลาน้อยกว่ามันในเชิงตรงนี้คือเขาบอกว่าอย่างแรกมันต้องใช้ทุนในการรีดีไซน์แล้วก็ทำการทดลองกับตัวเขาเรียกอะไรนะ resonance ตัวจรวดซึ่งเขาบอกว่าบางทีอะทดลองเสร็จไม่ได้แปลว่าอุปกรณ์มันจะไม่พังนะอาจจะเป็นแบบตอนชื่ออะไรนะกาลิเลโอได้ใช่ใช่ใช่แต่นั้นมันปัญหามันเกิดจากการที่เขาไม่ยอมกลางตั้งแต่ออกจากโลกมันก็เลยติดแต่ว่าถ้าเขากลางตั้งแต่ออกจากโลกเขาบอกปัญหาไม่เกิดหรอกใช่ใช่ใช่ก็จะเหมือนกรณีของยานจูสปีที่แล้วที่เสาก็กลางไม่สุดเหมือนกันแต่ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าไอ้อย่างน้อยกลางตอนใกล้โลกมันยังแบบมันมีโอกาสอะที่แบบคุณจะแบบซ่อมมันได้หรือแบบอย่างน้อยแบบสัญญาณมันแรงกว่าสามารถอัปโหลดซอฟต์แวร์อะไรทำแพทชิ่งได้ใช่ไม่ใช่แบบว่ามันนามาแบบตอนนั้นที่ไปเปิดกาลิเลโอตรงวงโคจรกาลิเลโอแล้วใช่วงโคจรของตัวดาวพฤหัสแล้วใช่ใช่ก็กาลิเลโอเป็นโครงการเก่ามากโครงการหนึ่งของ JPL เก่ามากก็หลายสิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่มีปัญหาเรื่องเสาสัญญาณไม่กล้าทำให้แบบข้อมูลที่สามารถส่งกลับมาได้น้อยลงไปเยอะมากใช่นี่อยากเปรียบเทียบให้ฟังว่าจริงๆ Voyager เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2ปีในการเดินทางจากโลกไปดาวพฤหัสบดีแล้วก็ใช้เวลาแค่แบบแค่ไม่กี่ปีในการออกนอกระบบสุริยะ New Horizon ก็ไม่กี่ปีป่ะฮะใช่ๆ2ปีถ้าจำไม่ผิดเนี่ย New Horizon คือแบบอันเล็กมากครับ
กี่กิโลกรัมนะประมาณไม่ถึงตันไม่ถึงตันครับแล้วก็นอกจากยูโรป้าคลิปเปอร์อีกโครงการที่อยากเอามาพูดถึงคือ Hera เพราะเป็นโครงการที่ก็ได้ยินชื่อมานานแล้วเหมือนกันคือตอนที่ผมกับพี่เติ้ลไป IAC ปี2021ที่ฝรั่งเศสอะฮะตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบ2022มันเป็นช่วงที่กระแสดาร์ตกำลังมาใช่เพราะว่าดาร์ตคือโครงการที่เหมือนเอา spacecraft ไปพุ่งชนดาวคอน้อยแล้วแบบลองดูมันจะเปลี่ยนทางได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระแสดอนลุคอัพกำลังมาใช่ก็ขำมากเลยที่แบบนักวิทยาเราตอนนั้นมันมีพาร์เนลของดาร์ทแล้วแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ทำดาร์ทก็มาบอกว่าเออมีใครดูดอนลุคอัพไหมแล้วแบบทางห้องยกมือก็แบบโอเคแบบเนิร์ดหมดเลยฮะก็นั่นแหละครับคือดาร์ทเนี่ยเขาก็ส่งไปแต่ว่าอีกโครงการนึงที่เขาอยากส่งไปทำ follow up ดูผลแบบติดตามการศึกษาฮะเป็นโครงการชื่อ Hera ครับก็ Hera เนี่ยจะถูกส่งไปที่ดาวเคราะห์น้อยที่ดาร์ทไปพุ่งชนใส่ก็คือDeimos ครับก็เป็นการศึกษา After Effects ซึ่งโครงการนี้ฮะจะเป็นโครงการที่ทำโดย European Space Agency หรือว่า ESA หลังจากที่โครงการ DART เป็น APL เป็นคนทำ APL คือApplied Physics Laboratory ของ John Hopkins ที่เป็นคนทำ New Horizon ครับ Hera เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเขาจะได้ไปเห็นตัวหลุมที่ DART อะไปพุ่งชนครับก็จะได้ไปดูว่าหลุมมันหน้าตาเป็นเศษซากเป็นใช่ๆนี่คือเปิดรูปที่เขาลองเรนเดอร์ออกมาอยู่ก็คือแบบเขาก็เดาว่าน่าจะเป็นหลุมแบบเป็นหลุมเข้าไปเลยอ่ะเพราะว่าด้วยโมเมนตัมของมันเนี่ยมันมากพอที่จะเปลี่ยนวงโคจรของตัวดาวเคราะห์น้อยนี้ได้จริงๆซึ่งก็ได้มีการพิสูจน์มาแล้วนะครับว่ามันมีการปรับทิศทางการโคจรจริงๆอาจจะมากกว่าที่เราแพลนไว้ตอนแรกด้วยซ้ำครับก็นับว่าน่าสนใจว่าเราฟังทีมที่ทำคีโมมาตั้งแต่ IAC 2022ก็รอดูว่าในปี2024ผ่านไป2ปีภารกิจนี้จะเป็นยังไงใช่ที่เหลือจริงๆมันก็จะมีภารกิจอื่นๆน่ะที่ก็ลอนช์กันเป็นประจำอยู่ทุกปีอยู่แล้วเช่นพวกดาวเทียมยานอวกาศต่างๆหรือว่าอย่างอันนึงที่พี่ติดตามรอรับชมก็คือภารกิจที่ชื่อว่านิซาหรือว่าไนซานะก็แล้วแต่ว่าจะอ่านว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นภารกิจร่วมระหว่าง JPL กับ ISRO นะฮะหน่วยงานด้านอวกาศของอินเดียที่เขาจะส่งดาวเทียมที่เป็น Earth Observation นะฮะคือสำรวจโลกร่วมกันโดยที่ดาวเทียมดวงนี้มันเป็นดาวเทียมที่มีเอกลักษณ์มากเลยคือมันจะคล้ายๆกับดาวเทียมดวงหนึ่งที่พี่ชอบก็คือ SMAP หรือว่า Soil Moisture Active Passive มันจะเป็นดาวเทียมที่มีเขาบอกว่ามันเป็นแบบกับลอสโซคือแบบไอ้ที่คาวบอยใช้อ่ะที่บอกว่าไอ้ยี่ห้าเลยต้องมีเสียงประกอบด้วยเนาะนะก็มันจะเป็นตัวสะท้อนคลื่นนะครับตัวสะท้อนคลื่นคือใช้ในการทำสเปกโทรเมตรีกับพื้นโลกนะเพื่อที่จะดูว่าตรงนี้เป็นป่าตรงนี้เป็นพื้นที่ยังไงคือเขาดูแลดังนั้นคือเราสามารถคือตอนนี้เทคโนโลยีเราถึงขั้นที่เราสามารถดูว่าดินตรงเนี้ยในไร่เนี้ยมันมีแร่เป็นยังไงบ้างได้แล้วซึ่งมันเจ๋งมากเลยนะที่คุณสามารถคุณไม่ต้องมานั่งแบบว่าขุดดินที่นาคุณเพื่อดูว่าเอ้ยแร่ธาตุ NPK คุณพอหรือเปล่าเมื่อคุณสามารถที่จะแบบมองมันจากอวกาศได้ครับแล้วเขาก็สามารถที่จะ provide ข้อมูลอันเนี้ยเพื่อให้แบบคนที่ทำการเกษตรสามารถที่จะ planning การเกษตรได้นะครับดาวเทียมเพื่อการเกษตรเป็นดาวเทียมเพื่อการเกษตรของแท้นะครับแล้วก็อีกหลายภารกิจเลยอ่ะก็อยากให้รอติดตามแล้วกันกับมีอีกอันนึงที่อยากพูดถึงอันสุดท้ายสำหรับผมนะฮะคือนิวเกรนนิวเกรนเป็นยานอวกาศของ Blue Origin ฮะเป็นยานที่ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกครับคือ Blue Origin เขาผลิตยานลำก่อนจรวดลำก่อนหน้าคือ New Shepard เนาะก็ New Shepard ตั้งชื่อตามอลัน Shepard ที่เป็นแบบนักบินอวกาศชาวสหรัฐอเมริกาคนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศได้ก็อันนี้ก็เป็นนิวเกรนต่อไปก็จะเป็นนิวอัลสตรองตลกมากเลยจริงๆผมว่าเป็นมันน่าสนใจนะฮะว่าแบบนิวเชปเปิร์ดมันขึ้นไปแบบถึงอวกาศแต่ไม่ขึ้นถึงวงโคจรเหมือนแบบที่อลันเชปเปิร์ดทำจริงๆส่วนนิวเกรนก็คือเป็นยานที่ทรงพลังกว่าที่เขาตั้งใจว่าจะไปแบบเข้าสู่แบบออร์บิทัลก็รอลุ้นกันฮะว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่าคือต้องบอกว่าไอ้จรวดอันเนี้ยมันต้องบอกว่า Blue Origin อ่ะเ
เขามียานอวกาศโอเคไหมเขากำลังทำยานที่จะไปลงดวงจันทร์อยู่แล้วก็เขามีตัวซับออบิทัลระบบการบินซับออบิทัลของตัวเองก็คือ New Shepard นะซึ่งเอ็กซ์เพร์เมนต์ของพวกเราก็เคยไปอยู่ใน New Shepard ด้วยแต่เขาไม่มีจรวดที่เป็น Orbital Class Orbital Class ก็คือส่งดาวเทียมส่งยานอวกาศได้จริงๆแล้วตอนเนี้ยBlue Origin เนี่ยเขาทำโครงการอันหนึ่งชื่อว่า Kuiper Project นะ Kuiper Project เนี่ยเป็นอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมคล้ายๆกับ Starlink ของ SpaceX แล้วเขาต้องการที่จะใช้ตัว Blue Origin New Glenn เนี่ยในการส่งดาวเทียมอันนี้ด้วยคล้ายๆกับที่ SpaceX ใช้ Falcon 9ในการส่ง Starlink นะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอจรวดอันเนี้ยมันยังไม่เสร็จปัจจุบันเนี่ยในการทดสอบตัวโครงการ Kuiper เนี่ยครับBlue Origin เนี่ยก็เลยต้องไปใช้จรวดของค่ายอื่นนะซึ่งรวมถึง SpaceX ด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าตลกดีคือไม่ใช่ตลกว่าแบบดูถูกอะไรเลยนะแต่ว่ามันแปลกดีอ่ะคือเราคงไม่เห็นว่า Starlink มาปล่อยกับ Blue Origin แน่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเออแต่เมื่อกี้ผมพูดว่าจะพูดเรื่องสุดท้ายแต่ลืมไปว่าแบบเรื่องจรวดจริงๆก็มีกลุ่มนึงที่แบบเราเกิดไว้ตอนต้นแต่ว่ายังไม่ได้เล่าก็คือเรื่องของ Vulcan Centaur ก็ Vulcan Centaur เนี่ยฮะเป็นภารกิจไม่ใช่ภารกิจเป็นจรวดที่ถูกสร้างโดยออกแบบโดย United Launch Alliance หรือว่า ULA ก็น้องโอในทีมก็ดูจะชอบลำนี้เป็นพิเศษ คือต้องบอกว่าจรวด Vulcan เนี่ยมันเป็นจรวดที่ถูกเอามาใช้เพื่อที่รอวันปลดระวางจรวด2ลำหลักๆนะก็คือตระกูล Delta แล้วก็ตระกูลAtlas นะฮะซึ่งเราได้ยินชื่อของ Atlas แล้วก็ Delta เนี่ยกันมาแบบตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมามากๆแล้วในการปล่อยยานอวกาศต่างๆ New Horizon ก็ปล่อยกับ Atlas 5ใช่ไหม Juno ก็ปล่อยกับ Atlas 5Perseverance Curiosity ก็ปล่อยกับ Atlas 5ทั้งนั้นนะทุกลำล้วนแบบปล่อยกับ Atlas 5แต่ว่าตัวจรวดVulcan เนี่ยก็จะเป็นจรวดที่เราจะได้ยินชื่อหลังจากนี้นะครับไปต่อไปเรื่อยๆมาสานต่อแบบตำนานความยิ่งใหญ่ของตระกูลก็รอดูว่ามันจะดีเลย์อีกหรือเปล่าตอนแรกในปี2014เนี่ยฮะไฟล์ถูกวางแผนเอาไว้ให้ปล่อยในปี2019แต่ว่ามันก็เลื่อนมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ก็หวังว่ามันจะได้ปล่อยจริงคือโอ้อีกในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าวันที่8ก็ปล่อยเพลกลินอย่างที่บอกฮะแล้วรอดูว่ามันจะสำเร็จไหมทีนี้ฮะนอกจากที่ปล่อยเพเลกรินแล้ว Vulcan Centaur ก็มีการปล่อยอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในปีนี้ที่จะที่บอกมันจะถูกส่งอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Dream Chaser ฮะ Dream Chaser เนี่ยฮะเป็นมันผมไม่รู้จะเรียกว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเครื่องบินอวกาศฮะที่ถูกโดรปโดยบริษัทชื่อ Sierra Space ซึ่งอันเนี้ยฮะแบบมันก็จะเป็นเครื่องบินอวกาศที่ถูกปล่อยบนจรวดอีกทีนึงซึ่งจรวดที่จะใช้ก็คือ Vulcan Centaur นี่เองแล้วก็เขาคาดหวังว่าภายในเดือนเมษายนปีนี้ฮะไอยาน Dream Chaser เนี่ยจะขึ้นไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติได้เป็นครั้งแรกครับครับโอเคก็ถือว่าประมาณนึงละกันสำหรับเหตุการณ์ต่างๆยังไงคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังเราได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรอัปเดตก็คงได้มาเล่าให้ฟังกันก็อันนี้น่าจะเป็นภาพรวมของปีนี้แล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเชิงลึกก็อย่างที่พี่ต้นบอกเดี๋ยวน่าจะได้มาเล่าสู่กันฟังกันต่อเรื่อยๆ3นาทีสุดท้ายรู้สึกยังไงบ้างว่าปีนี้คาดหวังอะไรแบบอยากฟังของแต่ละคนเนี่ยว่ารู้สึกยังไงหรือคาดหวังอะไรกับปีนี้2024ผมรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เอาจริงๆคือเป็นปีที่วงการอวกาศเอกชนดูมาชัวร์ขึ้นนะฮะแบบมันอาจจะไม่ได้หวือหวาแบบตอนแรกที่บอกว่าแบบช่วงประมาณ 2019-2020 ที่บอกว่าเฮ้ยมีนักบินอวกาศเอกชนคนแรก มี SpaceX สามารถส่งนักบินขึ้นไปสู่ ISS ได้เป็นครั้งแรกแต่แบบผมรู้สึกว่ามันจะเป็นปีที่งานอวกาศเอกชนมันไม่ชัวร์ขึ้นจริงๆอะฮะว่าโอเคเราสามารถแบบถ้ามันสำเร็จเอกชนสามารถส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์ได้ CLPS หรือว่าไอ้ Polaris ดาวที่จะได้เกิด Spacewalk ครั้งแรกของเอกชนขึ้นซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญที่น่าสนใจมากๆรวมถึงก็น่าจะเป็นปีที่เราจะได้เห็นแบบความคืบหน้าของสงครามสู่ดวงจันทร์ครั้งใหม่จากหลายประเทศฮะก็เลยนึกว่าน่าจะเป็นอีกปีนึงที่น่าสนใจในวงการอวกาศเหมือนกันสำหรับผมเนาะก็คือผมรู้สึกปีนี้เป็นมันดีขึ้นตรงที่ว่าอย่างแรกเรามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเนาะในการทำให้แบบว่าเรามีเครื่องมือวัดที่ดีขึ้นยานอวกาศรุ่นใหม่ที่ดีขึ้น
ซึ่งมันแปลว่าเราจะได้แบบข้อมูลใหม่ๆที่ดีขึ้นaccurate มากขึ้นแล้วก็รูปแบบของข้อมูลที่น่าสนใจมากขึ้นอย่างแค่ตัว Europa Clipper เราเอาเสาอากาศตรวจจับสนามแม่เหล็กเพื่อมาดูว่าข้างใต้ของพื้นน้ำแข็งอะมันมีน้ำหรือเปล่าซึ่งถามว่าถ้าเกิดเราย้อนลองมองย้อนกลับไปเมื่อแบบ20ปีแล้วก็ได้คุณคิดออกหรอว่าเอ้ยเราจะใช้แค่แบบเสาอากาศเหมือนหนวดกุ้งอะเพื่อดูแค่ว่าข้างใต้ตรงเนี้ยมันมีน้ำหรือเปล่าได้หรือเปล่าผมเชื่อว่ามันคงไม่มีใครที่แบบว่าคิดแล้วมองว่าเฮ้ยเราสามารถใช้หนวดกุ้งในการทำอย่างนี้ได้นะนอกจากจะแบบ GT 200อะไรอย่างนั้นนะ ดังนั้นผมเลยแบบว่าเอ้ยจริงๆมันเจ๋งมากนะที่เรามีแนวคิดหลายๆอย่างที่ใช้แบบอาจจะทักอ้อมหน่อยเราสามารถดูเรื่องราวที่มันลึกซึ้งมากขึ้นได้ซึ่งมันเจ๋งนะผมมองว่ามันเจ๋งมากเลยที่เราจะได้มีเครื่องมือที่ดีขึ้นในการสำรวจเอกภพของเราเข้าใจเอกภพของเราอาจจะเป็นแค่ในเชิงของเรียกอะไรฮะวิทยาศาสตร์เพื่อจันลงใจแต่ไอ้ความจันลงใจนี่แหละมันทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นมากๆเลยอย่างที่เราเห็นกันมาตลอดนี่แหละครับตลอดอริยธรรมของเราเลยแหละครับโอ้จริงๆจะบอกว่าคำตอบอะจากตอบมันอิงเลยตอบของเราอะมันจะเป็นมุมที่ว่าเราอะเลือกเครื่องมือได้ฉลาดขึ้น คือตอนช่วงเนี้ยเรากำลังอินอยู่ว่าในอดีตอ่ะเราสำรวจอวกาศกันโดยที่แบบที่ไม่รู้อะไรอ่ะแบบเหมือนหลับตาแล้วควานหาไปเรื่อยๆอ่ะแต่พอในปีเนี้ยเราได้เห็นแบบมิชชั่นที่มันแตกต่างกันออกไปเรื่อยๆแล้วมันตอบยากว่าอะไรเจ๋งที่สุดเพราะแต่ละมิชชั่นมันมีความเจ๋งในแบบของตัวมันเองอย่างเช่นไซคีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเจ๋งในแบบตัวมันเองหรือยานสลิมของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าการที่ญี่ปุ่นเพิ่งมาพยายามจะลงจอดดวงจันทร์เป็นเรื่องที่ญี่ปุ่นไม่เก่งหรือว่าอะไรเพราะว่าเขามีทางของตัวเองอินเดียก็มีทางของตัวเองจีนสหรัฐมีทางของตัวเองหมดแม้กระทั่งไทยเราก็มีทางของตัวเองดังนั้นเราเลยรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นที่เราได้เห็นการ utilize หรือว่าการใช้ประโยชน์เครื่องมือที่มันมีอยู่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าเกิด efficiency สูงมากๆสำหรับปีนี้ครับก็สำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฮะเราติดตามกันฟังต่อยาวๆได้กับเรื่องราวในปีนี้ครับสำหรับใครที่อยากติดตามพอดแคสต์อวกาศและเรื่องราวภาคต่อจากที่เราเล่ากันไปในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกท่านกำลังรับฟังกันอยู่รวมถึงทางวิดีโอช่อง YouTube ของ Thai PBS Podcast ครับเป็น 4K ก็รับชมภาพสวยๆกันได้สำหรับตอนนี้ผมปั๊บเชียร์พัฒน์อาชีวังโปรครับผมจิรศิลป์อัศวกุลครับแล้วผมแต้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับคลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH